โบวันด้าทำบุญให้ปอทฤษฎี3ปีที่จากไปเผยน้องมะลิถามหาพ่อเมื่อไหร่จะกลับมาจากทำงานโบวันด้าพาน้องมะลิทำบุญครบรอบ3ปีของปอทฤษฎีสหวงศ์พระเอกผู้ล่วงลับณบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีครอบครัวสหวงศ์และแฟนคลับมาร่วมรำลึกถึงจำนวนมากซึ่งทุกคนบอกว่ายังรักและคิดถึงปอทฤษฎีอยู่เสมอโดยในวันที่18มกราคมโบแวนด้าและน้องมะลิพาขวัญภรรยาและลูกสาวของปอทฤษฎีสหวงศ์พร้อมครอบครัวสหวงศ์ทำบุญครบรอบ3ปีการเสียชีวิตที่วัดธรรมธีรารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐิของปอโดยมีประชาชนและแฟนคลับมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาในส่วนของการจัดเจดีย์ปอมีการนำรูปภาพปอขนาดใหญ่รายล้อมด้วยไม้ประดับโทนขาวเขียวตกแต่งบริเวณเจดีย์เพื่อให้แฟนคลับได้มาร่วมรำลึกถึงปอด้วยจากนั้นในเวลา10นาฬิกาโบได้พาน้องมะลิไปไหว้พ่อปอและให้น้องมะลิพร้อมกับน้องปราวานลูกชายของน้องชายปอทฤษฎีด้านโบแวนด้าเผยความรู้สึกถึงวันนี้ยังคงคิดถึงเสมอยังระลึกถึงปออยู่เสมอซึ่งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในวันนี้เป็นการเติมพลังและกำลังใจให้กับตนเองและน้องมะลิเพื่อดูแลครอบครัวให้ดีต่อไปทุกวันนี้น้องมะลิถามหาพ่อปอบ่อยขึ้นโดยถามว่าเมื่อไหร่พ่อปอจะกลับมาทำงานอยู่ข้างล่างซึ่งทางโบเองก็พยายามที่จะหาวิธีบอกคงคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องบอกให้น้องมะลิรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องดูความพร้อมอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะจากไปครบ3ปีแต่แฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นและลึกถึงปอเสมอนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ